ใครสงสัยถามเลยตอนเนี้ยไม่ใช่เออคิดว่าเข้าใจแล้วก็พอถามซักเข้าจริงๆอ่ะวันหลังก็โอ้โหเพิ่งรู้ว่าเข้าใจผิดกับหัวกับหางคนละด้านมาตั้งหลายปีอ้าวเพิ่งจะมาเข้าใจแต่จริงไอ้ที่คิดเข้าใจก็ยังไม่เข้าใจยังผิดต่อพูดใกล้ไมค์ขอโอกาสค่ะหลวงตาจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะถามอะไรเป็นพิเศษค่ะก็ไอ้ฟังเนี่ยเข้าใจมั้ยเนี่ยจมแช่ติดแช่ติดอาการมาหลายปีมากเลยครั้งนี้เข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจค่ะมัน1มันต้องรู้ซะก่อนว่าเราเดินทางผิดยังไงภายในจิตค่ะเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดแล้วพอผิดแล้วไอ้ที่ถูกมันเป็นยังไงต้องแก้ไขใหม่ทำไมเขาให้ทำแบบนี้เพราะอะไรให้ทำแบบนี้เพราะอะไรมันต้องเข้าใจเหตุผลแบบนี้เรากับสามีอ่ะปฏิบัติผิดมานานดีว่าเราอ่ะทิฏฐิน้อยเลยยอมฟังแต่สามีเราทิฏฐิมากไม่ยอมฟังเข้าใจว่าเข้าใจอะค่ะหลวงตาแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยอาจก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่รู้ตัวแบบบางทีมันก็รู้สึกว่าคือถ้าเรายังมีอวิชชายังไงมันก็จะต้องมีแบบไม่เห็นตัวเองหรือไม่ทันกิเลสหรือว่ามันผิดไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันคงอาจจะไม่ได้ถูกเป๊ะแต่ว่าก็คิดว่าเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะหลวงตาค่ะบอกจะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะตอนแรกเมื่อวันศุกร์อะค่ะจะขับรถมาที่วัดเนี่ยค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อเขาโทรมาบอกว่าแม่เนี่ยป่วยแบบป่วยหนักเนี่ยค่ะก็เลยขับรถกลับกรุงเทพไปก็ทุกข์อะค่ะก็ทุกข์ก็จริงๆก็คือรู้สึกว่าก็แค่นั้นเลยก็คือยึดก็ทุกข์ค่ะเออมันก็ความจริงไม่ได้ยึดเขาเป็นทุกข์หรอกไอเราเนี่ยมันไปติดอยู่ในอารมณ์ติดอาการที่ไม่อยากทุกข์มันเป็นทุกข์มากกว่าไปยึดแม่เป็นทุกข์อีกไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นทุกข์แบบเราไม่อยากจะแบบมีอาการที่เป็นทุกข์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เนี่ยมันทุกข์หนักหนาสาหัสกว่าไปยึดคุณเนี่ยเพราะว่าไอ้เนี่ยเรายึดไว้ในใจตลอดเวลาส่วนแม่นั่นน่ะพอได้ฟังข่าวที่แม่ไม่สบายที่จะเป็นทุกข์แต่ที่เรายึดที่เราไม่อยากทุกข์เนี่ยมันทุกข์หนักหนาสาหัสไปเป็นปีๆเราเห็นมาตั้งนานแล้วเราก็เตือนแล้วก็ว่ามาตลอดอันนี้มันหนักหนาสาหัสกว่าคือยึดเป็นตัวเราที่ไม่อยากให้ทุกข์ไอ้ความเนี่ยยึดเป็นทุกข์มันก็แต่นานจะมีสิ่งมากระทบเช่นก็โทรศัพท์มาว่าแม่ป่วยแต่ที่เรายึดไม่อยากไปทุกข์เรามันยึดตลอดเวลาอันนี้มันสาหัสมันสาหัสกว่าเพราะว่ามันแน่นอึดอัดครับข้องใจไม่ได้อย่างใจแน่นอึดอัดมันทำไมไม่ได้ผ่านวะมันทำไมไม่พ้นทุกข์วะมันทำไมไม่ว่าตลอดเวลาเดี๋ยวก็ไม่ว่าเขามาอีกแล้วอะไรมันสุดท้ายก็เป็นโรคประสาทไอ้ความอยากนี่แหละอยากมากเกินไปอยากมากเกินไปเพราะว่าพูดมีพระที่ปฏิบัติกับเราแล้วก็ปฏิบัติพ่อแม่ครูอาจารย์เล่าให้ฟังก็เยอะไอที่เป็นบ้าก็เพราะอยากมากเกินไปอยากนิพพานมากเกินไปเป็นบ้ากระโดดข้ามกำแพงวัดวิ่งไปบนกำแพงวัดก็มีเสื้อเพื่อผ้าผ่อนหลุดด้วยชาวบ้านต้องออกเงินมาซื้อกางเกงเสื้อให้ใส่เพราะว่าเอาเพื่อเหลืองหลุดด้วยไปหมดแล้วก็เขาก็เลยสงสารต้องไปซื้อเสื้อกางเกงให้ใส่นั้นอยากมากเกินไปเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์บางทีมันก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะคะหลวงตาว่าเราแบบอยากมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เห็นจริงๆอะค่ะบางทีมันก็แบบว่าเออเฮ้ยจริงๆเราอยากตลอดเวลาเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันอยากแล้วมันก็ใจผิดด้วยไงมันอยากนิพพานหนึ่งไออยากนิพพานเนี่ยมันก็ไออยากมันเป็นทุกข์อยู่แล้วสองนิพพานที่เราคาดหมายก็ผิดตัวอีกคือนิพพานมันสิ้นอยากสิ้นผู้อยากแต่เราอะอยากได้นิพพานที่ว่างอย่างเดียวแล้วไม่มีอาการใดเข้าแทรกได้เลยอันนี้สิลายกาดมันกลายเป็นผิดพลาดมหันต์เลยเนี่ยหลายคนฟังไว้ในตรงนี้สำคัญมากเนี่ยไอ้ความอยากนี่เนี่ยมันถึงทุกข์เพราะเป็นความอยากเนี่ยตัณหาเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แสนสาหัสทุกภพชาติก็เพราะความอยากนี่เนี่ยสิ้นอยากก็พ้นทุกข์ตัณหักขโยนิโรโธโหตินี่หรือสมูลังตัณหังอภุรหะนิจฉาโตปรินิพพโตถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจฉาโตปรินิพพโตเป็นผู้ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนั้นเนี่ยก็ถอนตัณหาเนี่ยนั้นเราอะมันเดินทางด้วยความอยากนิพพานแต่นิพพานของเราก็คือนิพพานมันสิ้นอยากแต่เรากลับไปอยากได้นิพพานว่าง
ที่มันไม่มีอาการใดๆเข้ามาอีกเลยกลายเป็นขึงความว่างไว้ในใจไว้ตลอดเวลาไม่ให้มันหายจากความว่างแล้วไม่ให้อะไรเข้ามาแทรกได้เรากับสามีปฏิบัติกันด้วยแบบนี้เราเห็นมาตั้งแต่ตอนมาหาเราใหม่ๆแล้วเราก็เตือนมาตลอดนะไอ้มันนิพพานที่เราหมายไว้มันหมายผิดจากพระสัทธรรมคำสอนคือความทุกข์ทั้งมวลมาจากความอยากสิ้นอยากสิ้นตัณหาก็นิพพานแต่นี้เรากลับไปอยากได้นิพพานว่างมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราอยากได้นิพพานว่างมันไม่ว่างสมใจนึกที่ถาวรเราก็ทุกข์เครียดแสนสาหัสแล้วสุดท้ายก็ไปจมแช่อยู่ในอารมณ์ว่างที่ไม่ใช่ว่างจากตัณหาแต่ไปเป็นอารมณ์ว่างแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าแพนิคเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเหมือนกับสมมติหลวงตาชี้แต่บางทีเราคิดว่าแบบมันไม่เห็นตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันวิธีที่เราจะเหมือนกับเห็นอาการแบบนั้นของจิตคือนอกจากเข้าใจว่าที่หลวงตาสอนก็คือเหมือนกับสังเกตตัวเองอยู่ใช่ไหมคะว่ามันมีพฤติกรรมแบบนั้นของจิตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเฮ้ยเราคิดว่าเราสังเกตแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะหลวงตามันต้องแบบบางทีเราอาจจะไม่เห็นกิเลสตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันมีคือหนึ่งถ้าในใจเรายังหมายอะไรไว้อันนั้นแน่มันมีตัวเราไปยึดถือไว้เช่นเราหมายนิพพานว่างแล้วเราจะไม่ได้นิพพานว่างในอนาคตอันเนี้ยมันอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานที่เอาอนาคตมาเป็นกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสตัณหาในปัจจุบันแล้วเนี่ยท่านว่าหลงอนาคตเป็นธรรมเมาเหมือนคนเมาเหล้าเมายาเสพติดแล้วเราก็จะพิจารณาออกด้วยตัวเราเองว่าเนี่ยเราหมายยึดถืออะไรไว้เรามีสิ่งที่หมายสิ่งที่ยึดถือไว้ที่ท่านกล่าวว่าถ้าเรามีที่หมายที่ยึดถือไว้จิตวิญญาณก็จะมีที่สยบติดแล้วก็จะต้องไปรับผลของกรรมจะต้องมีการไปเกิดจะต้องมีการไปและมีการมาเกิดอีกแล้วก็จะต้องมีการตั้งอยู่ให้เป็นทุกข์อีกถ้าไม่มีที่หมายไม่มียึดถือก็ไม่มีผู้ไปไม่มีผู้มาแล้วก็ไม่มีผู้ตั้งอยู่วิญญาณก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อมารทั้งหลายก็หาไม่เจออีกต่อไปดังนั้นเราก็ต้องสังเกตเอาว่าหมายยึดถืออะไรไว้เช่นคนที่มาหาแล้วชอบพูดอยู่ประจำคือไม่ยึดถืออะไรเลยมันว่างเปล่าตลอดเวลาไม่ยึดถืออะไรเลยแต่ชอบพูดอยู่ด้วยมันไม่ยึดถืออะไรเลยแต่มันว่างเปล่าตลอดเวลาไม่ยึดถืออะไรเลยมันว่างเปล่าตลอดเวลามันว่างเปล่าตลอดเวลาตอนนี้เราจะถามมันว่างเปล่าตลอดเวลามันว่างเปล่าตลอดเวลาอย่างนี้มันยึดถือความว่างไหมหมายยึดถือความว่างไหมบอกว่าไม่หมายยึดถือถ้าคนมันพูดถามถึงอะไรอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเป็นไงมันยึดถือมันยังหวยหาสิ่งนั้นอยู่เช่นยังไม่ทันจะลืมตานิพพานนิพพานนิพพานอย่างเงี้ยอย่างนี้มันนิพพานหรือยังแสดงว่ามันยังหิวยังโหยหาอยู่มันยึดถืออยู่คาดหมายนิพพานอะไรวะมันนิพพานข้างหน้าเหรอเรื่องมันคืออะไรไอ้มันสิ้นคนได้โหยหาสิ้นตัณหามันถึงนิพพานแต่นี่มันโหยหาตัณหาแล้วเราไปหามาป้อนให้มันแต่อะไรเราที่เราไปหาป้อนให้มันเราก็ต้องสร้างในความรู้สึกเราว่านิพพานมันคืออะไรที่เราอมป้อนมาป้อนตัณหาเราได้ว่างโปร่งเนี่ยเดี๋ยวเราชอบพูดตรงนี้เด็กก็จำผิดโปร่งโปร่งโปร่งไม่ใช่โปร่งโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าไอ้พวกนี้หายไม่ได้เลยไอ้อย่างเนี้ยมันโหยหามันหาหายไม่ได้หายปุ๊บต่อกลับมาไอ้อย่างเนี้ยยึดถือเต็มๆเป็นทุกข์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าแพนิคเนี่ยเพราะว่ามันโหยหาแล้วมันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจที่แล้วมันก็แช่จมอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแหละแล้วก็หลอกตัวเองไปแต่ในใจตัวเองยังไม่ได้ปล่อยวางมันก็เลยทุกข์แต่ตัวเองว่าว่างแต่ในใจอะทุกข์แสนสาหัสจะเป็นโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคสั่นและมีอาการสั่นสะท้านประมามือไม้สั่นไปหมดแพนิคโรคแพนิคเนี่ยก็อย่าว่าแต่บอกไม่มีคนบอกไม่รู้เลยลูกตาพูดอยู่ทุกวันว่าทุกวันดุทุกวันมันก็ยังเชื่อเมื่อไหร่เหรอความดื้อของคนเนี่ยดื้อรั้นเนี่ยไม่เชื่อหรอกขอเข้ามาค่ะหลวงตาใช่ไหมโอ้ยยิ่งไม่มีคนว่ามันยังตลอดเปิดเปิงไปใหญ่นี่ดุว่าทุกวันเราบอกว่าว่างขนาดไหน
สงบขนาดไหนสว่างขนาดไหนอย่าไปสนใจให้ใกล้กว่าสำคัญในความว่างก็มีอีบ้าอีบ้าพูดไม่หยุดในความสว่างก็มีอีบ้าอีบ้าพูดไม่หยุดในความสงบในความว่างก็มีอีบ้าไอ้บ้าพูดไม่หยุดก็ไม่ก็สิ้นยึดไอ้บ้าไอ้บ้าตะพุตะพืออย่าไปสนใจว่ามันว่างเพื่อจะเห็นไอ้บ้าไอ้บ้าชัดเจนมันว่างขนาดไหนเพื่อจะเห็นญาณเนี่ยมันจะเห็นอีบ้าไอ้บ้าชัดเจนมันสงบขนาดไหนอ่ะมันก็จะได้ยินเสียงอีบ้าไอ้บ้าเนี่ยพูดอยู่ในใจเราเนี่ยเสียงดังชัดเจนยิ่งมันพูดอยู่ในความสงบของใจใจยิ่งสงบเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งสงบมากเท่าไหร่ไอ้บ้าอีบ้าก็คือตัวเรานี่แน่ที่เรายึดถือเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันยิ่งเสียงดังชัดเจนเราจะได้ยินไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยมันคิดเสียงดังมากเลยมันพูดอยู่คนเดียวคิดมันพูดอยู่คนเดียวในใจเสียงดังชัดเจนมากเลยเนี่ยก็สิ้นยึดถือเสียงดังในใจเรามันถ้าเราเนี่ยตั้งสมมติฐานให้ถูกต้องไว้เนี่ยสงบเพื่อได้ยินเสียงดังถ้าท่านไปพูดกันในตลาดสดท่านพูดเสียงดังแต่เสียงที่ท่านได้ยินมันชัดเจนไหมท่านไปพูดคุยกันในตลาดสดตอนเช้าที่คนเยอะมากเลยจอแจจอกแจกจอกแจกในทำการที่บนถนนที่มีรถลาวิ่งขวักไขว่ริมถนนเนี่ยที่มีรถลาวิ่งขวักไขว่ตอนช่วงที่เขาที่กรุงเทพที่เขาไปทำงานกันท่านคุยกันเนี่ยมันยืนห่างหน่อยเนี่ยได้ยินไหมไม่ค่อยได้ยินเพราะอะไรเพราะว่าท่านพูดเสียงดังแต่ท่านพูดอยู่ในท่ามกลางเสียงดังที่มันวุ่นวายจากรถจากคนจากตลาดสดท่านพูดกันเสียงดังแต่เสียงที่ท่านพูดจะไม่ดังแต่ทั้งที่ท่านพูดดังแต่ท่านได้ยินเสียงไม่ดังแต่ท่านมาพูดกันในที่นี้ในเวลากลางคืนที่เงียบสงบสงัดหมดเลยท่านพูดกันเสียงดังตามตื่นเหมือนพูดในตลาดสดมันดังไหมดังมากจะรบกวนคนอื่นเลยดังมากจะรบกวนคนอื่นดังนั้นเนี่ยใจสงบเนี่ยไม่ใช่มายึดใจสงบใจสงบจะได้ยินเสียงพูดจะได้ยินเสียงดังที่ชัดเจนใจสงบเพื่อได้ยินเสียงในเสียงดังในใจเราได้ชัดเจนถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราสมมติฐานอย่างเนี้ยว่าสงบเนี่ยเพื่อได้ยินเสียงดังในใจที่ชัดเจนแล้วสิ้นยึดเสียงดังทุกปัจจุบันน่ะแล้วก็นั่นแหละนิพพานเพราะว่าไม่มีผู้ไปยึดถือเสียงดังและมันก็จะพ้นทุกข์ไปได้ไม่ใช่สงบแล้วเพื่อจะมายึดถือใจที่สงบพยายามจะฝึกให้ใจสงบแล้วเพื่อมายึดถือใจสงบไอ้นี้มันเข้าใจสมมติฐานผิดมันตั้งต้นผิดตั้งแต่แรกเราปฏิบัติไปถึงความว่างเปล่าความไม่มีเพื่ออะไรเพื่อว่าในความไม่มีมันมีความมีขนาดในความไม่มียังไงอ่ะมันมีความมีมีอะไรก็มีเราเนี่ยพูดเสียงดังบ้าอยู่คนเดียวอ่ะไม่หยุดเลยในความไม่มีเนี่ยในใจเราที่เป็นความไม่มีอ่ะมันพูดไม่หยุดเหมือนหลายคนมาหาเราว่าแล้วเราจะพบเสียงดังที่เราพูดไม่หยุดได้ยังไงในความไม่มีในใจที่ความไม่มีมันมีตัวเราที่พูดไม่หยุดได้ยังไงเราจะพบตัวเราพูดไม่หยุดได้ยังไงในความเงียบก็เห็นได้ยินแต่เสียงเงียบไม่ได้ยินแต่เสียงว่าตัวเราพูดไม่หยุดไม่เห็นว่าตัวเราพูดไม่หยุดพูดดังมากเลยตัวเราพูดเสียงในความเงียบพูดเสียงดังเนี่ยในความไม่มีใจที่ความไม่มีอะไรปรากฏมีตัวเราเนี่ยปรากฏว่ามาคิดตึกตอบปรุงแต่งอยู่ในใจเราตลอดเวลาเลยในความไม่มีก็มีตัวเราเนี่ยที่เรายึดเป็นตัวเราก็สิ้นยึดความมีซะไม่มีผู้ไปเสวยความมีทุกขจักรณะมันจะพูดยังไงจะบ่นยังไงจะเสียงดังไงก็ไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครไปยึดมันมันก็พ้นทุกข์เพราะว่าสิ้นยึดไอ้ความมีไม่ใช่ว่าเราไปปฏิบัติความไปถึงความไม่มีแล้วเราจะเป็นความไม่มีเราไปปฏิบัติถึงความว่างแล้วเราไปเป็นความว่างเราปฏิบัติไปถึงความสงบแล้วเรายึดความสงบให้ตลอดไปไม่ให้มันฟุ้งซ่านอีกเลยอันนี้มันยึดปฏิบัติด้วยความยึดสงบเพื่อได้ยินเสียงดังในใจเรายิ่งเงียบสงบสงัดเท่าไหร่ไอ้บ้าอีบ้าในใจเราเนี่ยที่เป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจติกทุกปัจจขณะเนี่ยมันจะพูดเสียงดังมากเลยสงบเพื่อสิ้นยึดเสียงดังเพื่อได้ยินเสียงดังชัดเจนแล้วสิ้นยึดเสียงดังที่พูดที่ตัวตนเป็นเสวยเสียงดังในความไม่มีมันมีอยู่มีตัวเราพูดไม่หยุดเนี่ยตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราว่างเปล่าแล้วเราว่างเปล่าแล้วแต่ในว่างเปล่าเนี่ยดูให้ดีดิมันมีตัวเราเนี่ยพูดมาอยู่ในความว่างแล้วมันก็พูดไม่หยุดปรุงแต่งไม่หยุดเอะอะอุยอุยอุยอะตลอดเวลาเลยพูดไม่หยุดก็สิ้นเสวยคือมันปรุงแต่งตลอดชีวิตเราเนี่ยเพราะมันวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่5ต้องทำงานร่วมเจตสิกมันก็เลยเหมือนกับลักษณะมันก็เหมือน
มันไอ้คิดถึงตอบปรุงแต่งคิดถึงตอบปรุงแต่งคิดถึงตอบปรุงแต่งในใจตลอดเวลาไม่เคยหยุดพักอันเนี้ยมันไม่หยุดพักจริงๆจนกว่าเราจะตายบรรลุนิพพานแล้วสิ้นยึดแล้วพอตายแล้วไอ้พูดมาอยู่มันถึงดับไปเหลือแต่ความรู้แจ้งว่าเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวตนของผู้รู้แล้วถึงจะนิพพานเนี่ยถ้าเราตั้งสมาธิฐานได้ถูกต้องตั้งแต่แรกคือว่างเพื่อรู้ความไม่ว่างเพื่อสิ้นยึดความไม่ว่างสงบเพื่อได้ยินเสียงดังสงบเงียบสงัดเนี่ยได้ยินเสียงเงียบได้ยินเสียงเงียบไม่ใช่เป็นยึดติดเสียงเงียบแต่เสียงในใจเรายิ่งเงียบเท่าไหร่อ่ะมันจะไอ้บ้าหรืออีบ้าคือเรานี่แน่ที่เรายึดเป็นตัวเราเนี่ยมันจะพูดเสียงดังในใจเพราะเราไปยึดวิญญาณขันธ์ทำงานเราเจติกยึดขันธ์ห้าเป็นตัวเราอยู่เมื่อเราสิ้นยึดขันธ์ห้าคือไอ้บ้าอีบ้าที่พูดไม่หยุดเนี่ยคือวิญญาณขันธ์ทำงานโลเจติกเนี่ยพอสิ้นพินทุตเวยไอ้บ้าอีบ้าเงียบยังไงสงัดยังไงสงบยังไงว่ายังไงมีตัวเราเนี่ยที่เราไปยึดเป็นเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยคือเรายึดอุปทานขันธ์ห้าอยู่มันก็จะมีเหมือนตัวเราเนี่ยมาพูดอยู่ในใจที่มันเงียบสงบสงัดว่างเปล่าตลอดเวลาอย่าไปใส่ใจยึดถือความว่างความเงียบความสงบสงัดใส่ใจที่จะปล่อยวางไอ้บ้าอีบ้าที่ยึดถือไอ้บ้าอีบ้าที่มันพูดอยู่ในความเงียบสงบสงัดพูดอยู่คนเดียวบ้าอยู่คนเดียวตลอดเวลาเมื่อสิ้นเสวยไอ้บ้าอีบ้าแล้วเขาเรียกว่าสิ้นอุปทานขันธ์ห้าพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสมบุกล้วนสิ้นอุปทานขันธ์ห้ามึงบ้าก็บ้าไปวะแต่คนยึดถือไม่มีจึงนิพพานที่ไอ้สิ้นคนยึดถือแต่บ้าก็บ้าพูดไปวิญญาณขันธ์ทั้งวันจนกว่าจะตายจนกว่าจะดับขันธ์ปรินิพพานเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนั้นมีคนมาถามว่าเราจะพบไอ้บ้าอีบ้าตัวเราเนี่ยที่มันพูดไม่หยุดได้ยังไงเออเองลงไปเดินดูในสวนป่าเนี่ยไปพาไปในสวนป่าคนเดียวเนี่ยพาใครก็ไปนะเดินไปแล้วไปดูซิว่าเข้าไปในสวนป่าเนี่ยต้นไม้มันก็ไม่ได้พูดแสงแดดมันก็ไม่พูดแผ่นดินมันก็ไม่ได้พูดดินน้ำลมไฟอากาศมันก็ไม่ได้พูดแสงอาทิตย์มันก็ไม่ได้พูดเดินไปในป่าเนี่ยแต่มันมีไอ้บ้าหรือไอ้บ้าพูดไม่หยุดอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยไปดูซินั่นแน่อย่าไปจับตรงว่าเข้าป่าเข้าไปในสวนต้นไม้แม่สวนที่นี่สวยงามลื่นลมใจสงบร่มเย็นเข้ามาในนี้เหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วก็เสพว่าอ่างโลกโปร่งเบาสบายสดชื่นสดชื่นไอ้อย่างนี้ไปไงมันคนละเรื่องกับวัตถุประสงค์ที่ว่าเข้าไปอยู่ในที่สงบเงียบสงัดที่เป็นสัพพยะแล้วก็กายก็สัพพยะไม่คุกคีหมู่คณะวาจาก็สัพพยะเออแล้วก็ไปเห็นไอ้บ้าอีบ้าแล้วสิ้นเสวยมันถึงจิตมันจึงจะไปพบใจที่เป็นจิตเดิมแท้ที่สงบเป็นสัพพยะอุเบกมันก็จะเป็นอุปธิคือกิเลสก็จะหายไปกายวิเวกวาจาวิเวกจิตวิเวกจิตอุปธิก็คือกิเลสก็จะดับหายไปเนี่ยแต่ไอ้บ้าอีบ้าก็ยังพูดอยู่ในใจใจอ่ะมันวิเวกไปพบใจที่วิเวกซะแล้วไอ้บ้าอีบ้าก็พูดไปแต่ใจมันไม่อะไรกับไอ้บ้าอีบ้าคือไอ้วิญญาณขันธ์ทำงานเจติกคือขันธ์ห้าเนี่ยที่มันบ่นอยู่คนเดียวมันคนบ่นเดียวพูดพฤติกรรมมันของวิญญาณขันธ์ทำงานโลเจติกมันทำไงมันบ่นอยู่คนเดียวมันคนพูดอยู่คนเดียวในใจเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครยึดถือมันถึงจะพ้นทุกข์เรียกว่าสิ้นอุปทานขันธ์ห้าพ้นทุกข์เพราะสิ้นอุปทานขันธ์ห้าไม่ใช่พ้นทุกข์เราไปถึงความว่างเราไปถึงความเงียบความสงบเราไปเป็นความว่างเราไปเป็นความเงียบสงบไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็เหมือนเข้าไปในป่าแล้วไปจับความเงียบความสงบมาที่นี่มันเข้ามาในนี่แล้วมันตัดขาดจากโลกภายนอกมันสบายะเหลือเกินมันเบามันว่างโลกโปร่งเบาสบายเหลือเกินโอ้สบายนั่งเสพอยู่งั้นน่ะนั่งไปนั่งสมาธิต่อหน้าพระอุขาวก็สบายแล้วนั่งเสพอารมณ์จับอารมณ์นิ่งว่าสบายสบายอย่างนั้นไอ้อย่างเนี้ยมันเสพอารมณ์มันคนเสพยาเสพติดมันไม่พ้นทุกข์หลวงตาคะขอโอกาสค่ะสมมติว่าตอนที่หลวงตาสอนใช่ไหมคะมันก็มีความคิดขึ้นมาตลอดใช่ไหมคะแต่อย่างนี้มันแปลว่าตอนที่แบบเหมือนกับเราไปสมมติว่าเราอาจจะแบบเหมือนไปเสพความว่าแบบตอนที่เราไม่รู้ตัวแต่ตอนนั้นคือเราไม่ได้เห็นความคิดตัวเองใช่ไหมคะหมายถึงว่าคือเราให้ความสำคัญเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่ว่าเศรษฐีระดับโลกเขามาเจอกันเขาบอกว่าทำไงคุณถึงรวยระดับโลกเลยมารวมกันเนี่ยเขาให้เขียนเพราะว่าเขียนเหมือนกันคืออะไรวะโฟกัสโฟกัสโฟกัสเราให้โฟกัสผิดตัวโฟกัสคืออะไรวะไอ้โฟกัสแปลว่าอะไรจดจ่อกัดติดจดจ่อให้ความสำคัญว่าอะไรที่จะนิพพานเราไปให้ความสำคัญกับว่างโลกโปร่งเบาสบายโปร่งโลกเบาสบายโปร่งโลกเบาสบายว่างเปล่านิ่งไม่อะไรไม่อะไรกับอะไรใจว่างอย่างเดียวเราไปโฟกัสผิดตัวนิพพานมันคือว่างเพื่อรู้ความไม่เพื่อรู้ว่าในความว่างมันมีความไม่ว่างสงบเพื่อได้ยินเสียงดังสงบเงียบสงัดภายในใจอ่ะ
มันมีเสียงเงียบในใจอ่ะไม่ได้ไปยึดติดเสียงเงียบแต่เงียบเพื่อจะได้ยินเสียงดังในใจอ่ะไอ้บ้าไอ้บ้ามันพูดเสียงดังชัดที่นี่อ่ะเข้ามาในนี้แล้วมันสงบเงียบสงัดมากเลยเพื่อมันจะได้ยินเสียงไอ้บ้าไอ้บ้าเรานี่เนี่ยที่เรายึดขันห้ายึดไอ้วิญญาณขันทำงานโลเจสิกอ่ะมันยึดเป็นตัวเราเลยพูดเสียงดังในใจเราเหมือนคนบ้าพูดไม่หยุดแต่เราปล่อยมันเถอะมันบ้าก็บ้าไปวะจะไม่มีใครไปเสวยมันยึดถือมันเพราะพุทธเจ้าพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านสิ้นพุทธเสวยไอ้บ้าไอ้บ้าคือสิ้นพุทธเสวยขันห้านี่แน่ไอ้ขันธ์5ที่ละเอียดที่สุดก็คือวิญญาณขันธ์ทำงานหรือเจตสิกเนี่ยมันละเอียดที่สุดแล้วตอนสิ้นพุทธเสวยขันธ์5ไอ้วิญญาณขันธ์ทำงานหรือเจตสิกแล้วมันก็จะสิ้นเสวยทุกอย่างในโลกนี้สิ้นเสวยกายไปด้วยสิ้นเสวยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปด้วยในโลกนี้สิ้นหมดเพราะว่ามันสิ้นพุทธเสวยแม้แต่วิญญาณขันธ์ที่ละเอียดที่สุดแล้วมันโฟกัสผิดตัวโฟกัสคอนเซนเทรตหรือว่าให้ความหมายให้ความสำคัญผิดตัวว่านิพพานตรงไหนมันผิดตัวมันผิดเป้าเหมือนกับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยที่พระเจ้าต้องการอย่างนี้สิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านแต่เราปฏิบัติไปตามเอาวิชากิเลสตัณหาเจ้าตัวคือเราปฏิบัติมุ่งจะไปเอาสิ่งที่เรายึดบ้านถือบ้านโดยคาดหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยจะนิพพานเช่นโปร่งโล่งเบาสบายตลอดเวลาว่างเปล่าตลอดเวลานิ่งเฉยสงบว่างตลอดเวลามันเงียบสงบสงัดตลอดเวลาแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายนั่นคือนิพพานแล้วเราก็มุ่งเป้าติดจดจ่ออะไรมุ่งแหละเป้าหมายโพกที่มุ่งอ่ะคือสิ่งที่เราอ่ะคาดหมายคาดหวังคนละอย่างกันแล้วจริงๆถึงหลวงตาจะเหมือนแบบสอนมาหลายปีอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พูดตลอดแต่ว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรคือสมองเราก็คิดว่าเราเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าการที่จิตมีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะแปลว่าจิตมันยังเหมือนกับยึดถืออยู่มันก็เลยทำให้เราไปมีพฤติกรรมแบบนั้นหรือเปล่าคะอาสวะเป็นอาสวะอนุสัยอนุสัยนิสัยสันดานติดมาเป็นกิเลสเครื่องดองสันดานได้ความยึดมั่นถือมั่นคือมันจะต้องมีที่ยึดมั่นถือมั่นมันจะต้องมีที่ยึดมั่นถือมั่นต้องมีที่เกาะเกี่ยวเหมือนที่เขาบอกอะไรนะเหมือนเถาวัลย์น่ะมันจะต้องหาที่เกาะเลื้อยไปหาที่เกาะเหมือนเถาวัลย์น่ะเป็นเถาวัลย์เลื้อยไปหาที่เกาะเกี่ยวไว้มันจะอยู่ในความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันอยู่ไม่เป็นมันไม่รู้ว่ามันเหมือนทำตัวเหมือนเถาวัลย์ใจตัวเองอ่ะเหมือนเถาวัลย์จะต้องหาที่เกาะเกี่ยวมันไม่เคยเกาะเกี่ยวไอ้ที่ไม่เกาะเกี่ยวจะเป็นยังไงวะไม่เกาะเกี่ยวไม่มีอะไรยึดถือมันจะเป็นยังไงนั่นไอ้อาสวะอนุสัยอ่ะคือมันยึดเป็นตัวเราเป็นของเราตั้งแต่เริ่มมีกำเนิดจิตขึ้นมาในอภัสราพรหมในชั้นราพรหมมันก็ยึดเลยยึดจิตที่เป็นแสงสว่างเหมือนดวงดาวยังไม่มีตัวเลยนะยังไม่มีจิตเลยยังไม่มีไอ้ที่เป็นร่างกายจิตใจที่เป็นขันธ์ห้าแต่มันเป็นแค่เป็นดวงดาวนั่นแหละเป็นดาวแสงสว่างในชั้นอภัสราเป็นแค่ดาวแสงสว่างมันก็ยึดไอ้ดาวเนี่ยคือกูเลยจะไปพูดภาษาจิตพูดว่าอะไรเรากูหรือว่าพูดภาษาไม้หรือพูดภาษาต่างประเทศว่าไงอ่ะคือมันเป็นภาษาจิตแล้วมันยึดเลยยึดแน่ไอ้ดาวนี่แน่คือเรานี่แน่หรือว่ามันไอ้ดาวเนี่ยเป็นของเราของเรานี่เป็นของเราเป็นจิตของเราเป็นใจของเราเราพูดภาษาไทยว่าจิตหรือใจของเราหรือยึดเป็นตัวเราเลยนี่คือตัวเราเลยไอ้ดาวเนี่ยยังไม่มีตัวเลยอ่ะยังไม่มีร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีร่างกายจิตใจเลยแต่มันยึดไอ้นี่แหละเป็นตัวเราก่อนแล้วพอเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ยึดเลยแล้วตอนนี้พอมันยึดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไม้เลื้อยต้องหาที่เกาะมันไม่เกาะมันจะอยู่ยังไงมันชีวิตมันว้าเวว้าเวแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเดียวดายมันขาดที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็นี่แหละทำไมต้องมีที่พึ่งก่อนนะอันดับแรกก็ต้องมันเคยไปพึ่งกับอย่างอื่นก็พึ่งกับพุทโธไว้พุทโธพุทธเจ้าก่อนพระธรรมพระสงฆ์หันเข้ามาหาฝ่ายกุศลก่อนเนี่ยก็เลยต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธแล้วพอใจสงบแล้วมาพิจารณาว่าไม่มีอะไรหรอกยึดมั่นถือมั่นได้ร่างกายแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายจิตใจขันธ์ 5รวมทั้งผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีตัวเราที่จะไปยึดอะไรและไม่มีสิ่งที่ยึดและไม่มีตัวเราไปยึดอะไรเลยนี่คือธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแล้วให้เราคือไม่มีสิ่งที่ยึดไม่มีสิ่งที่หมายและก็ไม่มีตัวเราที่ไปยึดไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่มีทั้งสิ่งที่ยึดสิ่งที่หมายไว้และไม่มีตัวเราไปยึดเพราะตัวเราไม่มีมาแต่แรกไม่มีตัวตนเรามาแต่แรกไอ้ที่มีขึ้นมาเนี่ยมันยึดเป็นตัวเรามันที่หลังมันมาจากความไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ดับก็คือไปสู่ความไม่มีมันเป้าหมายเราวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจอ่ะมันต่างกันมันไปคนละเป้าเราจะต้องเอาตัวเราไปถึงเป้าหมายมันเลยเครียดมันเลยคับแค้น
มันเลยไม่ได้อย่างใจมันเลยโรคเป็นโรคประสาทกันเนี่ยต้องเรียกจิตแพทย์มาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคแพนิคนี่ไงเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจอะไรของมึงวะมันได้อย่างใจคือมันเดี๋ยวก็ต้องไม่ได้อย่างใจได้ใจเดี๋ยวก็ต้องไม่ได้อย่างใจเออแต่เนี่ยพอมันไม่ได้อย่างใจมันก็เลยเครียดครับเกรดอึดอั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 ดไปหมดอะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่ยึดที่หมายไว้มันจะมีไหมล่ะไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจถ้าในใจมันไม่หมายไว้มันก็ไม่มีอะไรที่ไม่ได้อย่างใจพอไม่หมายไว้แล้วก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจเนี่ยพอไม่มีที่ไปหมายเข้ามันก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจมันก็ทุกข์แล้วตอนเนี้ยถ้าไม่หมายอะไรมันก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ได้อย่างใจพอไปหมายซะก่อนเนี่ยพอไม่ได้อย่างใจมันก็ทุกข์แล้วหมายว่างไม่ว่างก็ทีก็ทุกข์หมายโปร่งโล่งเบาสบายพอไม่ได้โปร่งโล่งเบาสบายหรือว่าโปร่งเบาสบายจะหายไปหน่อยก็ทุกข์แสนสาหัสเนี่ยเพราะนั้นไม่หมายอะไรเลยท่านจึงบอกว่าวิญญาณเนี่ยก็ดับไปเหมือนเปลวไฟสิ้นเชื้อมารทั้งหลายก็หาไม่เจออีกต่อไปอย่างนี้สังเกตจากความทุกข์ได้ไหมคะสมมติว่าแบบอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเฮ้ยเราอดไปติดว่างอีกแล้วทั้งที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าแบบสมมติว่ามันเป็นอาสวะอนุสัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นดูจากความทุกข์ได้ไหมคะว่าเฮ้ยมันทุกข์หรือว่ามันอาจจะแบบเหมือนไม่พอใจที่ไม่ว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันน่าจะยากกว่ามันต้องมีเครื่องล่อไว้เพื่อเปรียบเทียบเช่นเครื่องล่อพุทโธ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 ถ้ามันไม่มีสิ่งที่ยึดไว้ในใจอ่ะมันจะไม่หลงทิ้งพุทโธแล้วส่งจิตออกนอกไปพุทโธ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 สติแปลว่าระลึกถึงพุทโธได้สัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวลืมแล้วพุทโธพุทโธพุทโธลืมพุทโธแล้วลองสังเกตดูสิมันไปไหนไอ้แน่ๆมันไปหาสิ่งที่ยึดขอบคุณค่ะหลวงตาเพราะฉะนั้นถ้าวิธีง่ายนิดเดียวมันยึดอะไรอ่ะบอกไม่ยึดว่าเปล่าว่าเปล่าเราพุทโธไว้บอกไม่ยึดว่าเปล่าจริงก็เปล่าว่าเปล่าทุกอย่างว่าเปล่าชอบพูดกันดูประจำเลยพวกที่เป็นโรคเนี่ยยึดจนรังสีดำหมองคำเศร้าหมองซึมเศร้าดำปีเลยเนี่ยก็ทำเป็นว่างแต่ข้างในยึดเต็มๆก็บอกให้ลองพุทโธขึ้นมาเพื่อจะให้เปรียบเทียบไว้ว่าสติอะระลึกได้ระลึกถึงพุทโธไว้แล้วก็สัมปชัญญะก็รู้ด้วยความรู้สึกตัวตอนนี้พุทโธพุทโธแป๊บเดียวพุทโธหายแล้วพุทโธหายก็ไม่ไปกลัวมันว่าไปไหนวะไปหาใครรู้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่เรายึดไว้เราตายมันก็ต้องไปเกิดกับสิ่งนั้นเพราะว่าเรายึดไว้ตัวเนี้ยเราอะหลุดจากพุทโธไปหาสิ่งไหนที่มากกว่าเขาโอกาสเนี่ย probability โอกาสเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าที่เราจะต้องไปเกิดกับสิ่งนั้นเราจะต้องไปเกิดกับสิ่งนั้นแต่แม้แต่เราอะเราอยากจะไปเกิดกับคนไปเป็นลูกของคนที่เรายึดถือแต่เราเคยสร้างกุศลกรรมมาบท10สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมให้ทานรักษาศีลภาวนามาหรือเปล่าล่ะแต่เราทำมามันก็มีโอกาสมาเป็นคนไปเกิดเป็นลูกของเขาได้แต่เราอยากแต่เราไม่มีกุศลกรรมมาบท10มันไปเกิดเป็นคนไม่ได้มันก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกไปเกิดเป็นงูเฝ้าบ้านเขาไปเกิดเป็นผีเป็นเปรตเฝ้าเขาเพราะว่าการไปเกิดเป็นคนมันยากที่สุดในโลกเพราะอย่างนี้ไงที่พระเจ้าตรัสว่าเพราะอะไรมันต้องมีกุศลกรรมมาบท10ครบแล้วก็ไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายที่เราจะไปเกิดกับเขาเนี่ยเรารักเขามากห่วงเขามากเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์กับสามีหรือภรรยาเขาสามมันจะต้องไข่สุกพอดีตอนเราอะไปคิดถึงเขาแล้วเขาก็ไข่สุกพอดีเราก็ใกล้ตายแล้วเพราะว่าพอไข่เขาโตขึ้นมาปุ๊บเราก็จะต้องตายจากร่างนี้แล้วก็ไปเกิดกับเขาทันทีมันต้องมีครบสามอย่างพร้อมกันมันเลยยากเพราะว่าหนึ่งจะต้องมีโอกาสสร้างบุญส่วนบารมีกุศลกรรมบท10มีโอกาสเกิดเป็นคนสองไอ้คนที่เราจะรักเขามากห่วงเขามากเขาอะผสมพันธุ์กับไอ้สามีหรือภรรยาเขาร่วมประเวณีกันสามเขาไข่สุขพอดีแต่ถ้าสามอย่างไม่แมทพอดีไม่เกิดเหตุการณ์ผสมก็มาพร้อมประจวบเหมาะพอดีก็หมดโอกาสก็ไปเกิดเป็นจิ้งจกที่กลายเป็นผีเฝ้าบ้านเขาเป็นงูเกิดเป็นงูเฝ้าเจ้าที่ฝ้าอยู่นั่นเป็นลูกหมาเป็นหมาเป็นแมวอยู่ในบ้านเขาพระพุทธเจ้าจึงมีพระวินัยอยู่ข้อหนึ่งใน227ข้อห้ามพระเนี่ยฉันเนื้อสุนัขบ้านเหตุก็เพราะว่าไอ้สุนัขที่ไปเกิดเป็นสุนัขบ้านเนี่ยคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ห่วงหลานเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ไปไม่เกิดเป็นลูกเกิดเป็นคนเป็นลูกเขาไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกหมาลูกแมวในบ้านเขาไปเป็นหมาโอ้โหหมาตัวนี้มันรักหลานมากหมาตัวนี้มันดีมากแต่ไอ้หมาตัวนี้มันรักหลานมากเลยมากมันคือปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่รักลูกรักหลานมากมันซื่อสัตย์มากนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ลวงนี้จึงได้รู้เดชปัญญูท่านก็เลยพระองค์ก็เลยไม่ให้กินไม่ให้ฉันเนื้อหมาเพราะมัน
ญาติพี่น้องเขาทั้งนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องก็หมดเช่นที่ตัดไว้ในตัวอย่างคือโตไทพามเนี่ยพอพ่อตายแล้วเนี่ยก็ไปเกิดเป็นหมาเกิดเป็นหมาแต่หมาเนี่ยมันจำพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าได้วิทยาบาทผ่านบ้านอยู่ประจำแต่เนี่ยพ่อเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นหมาได้ความห่วงลูกห่วงสมบัติก็ไปเกิดเป็นหมาแล้วพอพุทธเจ้ามาก็เห่าทักพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะเป็นพ่อเขาอยู่ดีๆมาเกิดเป็นหมาในบ้านเขาอีกแล้วเนี่ยเป็นคนอยู่ดีๆเป็นมหาเศรษฐีอยู่ดีๆไม่ชอบนี่เป็นมหาเศรษฐีด้วยนะมาเป็นหมาในบ้านลูกชายว่าได้ยินก็เลยว่าอุ้ยทำไมพุทธเจ้าว่าพ่อเราเป็นหมาเมื่อก็ตามพุทธเจ้าไปที่วัดเลยไปถามพุทธเจ้าให้มันแน่นอนว่าทำไมพุทธเจ้าว่าพ่อมาเกิดเป็นหมาในบ้านเนี่ยพุทธเจ้าก็เลยว่าเอางี้ถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าเอาเลี้ยงดูหมาเนี่ยแบบอย่างดีเลยเอาอาบน้ำให้ข้าวให้อาหารเหมือนเลี้ยงคนเลยเหมือนเลี้ยงคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่ออย่างดีแล้วก็ให้ที่นอนนอนที่นอนของพ่อให้สะอาดสะอ้านเหมือนกับเป็นพ่อเลยเรียกพ่อทุกคำเรียกหมาเป็นพ่อทุกคำให้อาหารเรียกหมาพ่อทุกคำและที่สำคัญที่สุดอะที่เคยประพฤติตัวเหลวไหลอะไม่ดูแลสมบัติของพ่อเนี่ยพ่อก็เลยแบบว่าทุกข์ใจมากเพราะลูกเนี่ยถ้าตายแล้วลูกของผ่านสมบัติหมดพ่อก็เลยแอบเอาสมบัติไปฝังเพราะกลัวลูกจะผ่านสมบัติหมดเจ้าก็จะต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับใจว่าบัดนี้ผมกลับเนื้อกลับตัวกลับใจแล้วเป็นคนดีแล้วต้องทำให้จนพ่อเห็นในจริงๆว่ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วแล้วก็บอกว่าถ้าสมบัติของพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหนพ่อบอกเนี่ยก็จะแบ่งทำบุญส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ลงทุนส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บำรุงพุทธศาสนาเนี่ยก็พูดอย่างเนี้ยแล้วก็เรียกพ่อทุกคำดูแลพ่อสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าแซงทำให้พ่อจับได้แต่ออกมาจากใจจริงๆสำนึกผิดจริงๆว่าพ่อไปเกิดแบบนี้เพราะเราทำตัวเหลวไหลพ่อเลยเอาสมบัติไปซ่อนไว้และพ่อเลยห่วงสมบัติห่วงลูกด้วยรักลูกความรักลูกด้วยก็เลยมาเกิดในบ้านลูกเป็นหมาในบ้านลูกชายโตไทพามนั่นแหละลูกชายเนี่ยก็เลยเชื่อก็เลยเอาทำอย่างที่พระเจ้าบอกนานวันเข้าก็เห็นความดีของลูกว่าลูกกลับตัวกลับใจได้แล้วหมาน่ะร้องไห้แล้ววิ่งไปที่ฝังหีบสมบัติแล้วก็เอาขาตะกุยแล้วก็ร้องไอ้ลูกชายก็เลยเอ้าไหนขุดดูสิขุดมาก็เจอหีบสมบัติของพ่อแล้วก็ให้สัญญากับพ่อตามที่ได้บอกกับพ่อไว้พ่อก็หมดห่วงก็ด้วยผลกรรมที่ยึดติดยึดถือนั้นก็หมดสิ้นลงแล้วก็ถึงแก่ความตายในขณะนั้นก็จะไปได้รับส่วนของผลบุญเพราะว่าผลบาปกรรมที่ตัวเองยึดติดยึดถือไว้มันได้ผลก่อนแล้วไปรับพอตายแล้วจากผลบาปกรรมที่มันเกิดเป็นหมาก็ได้ไปเกิดเป็นผลบุญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยึดติดยึดถืออะไรมันจะต้องไปกับสิ่งนั้นก่อนแล้วก็จนหมดผลกรรมจากสิ่งนั้นแล้วจึงไปเกิดไปรับผลบุญที่หลังนั้นบุญกุศลนั้นมันมีทั้งบุญทั้งบาปพอตายแล้วไอ้ตอนที่จะดับจิตเนี่ยมันยึดอะไรมากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าในปัจจุบันเรายึดอะไรมากก็ลองพุทโธขึ้นมาที่ลองพุทโธพุทโธไม่กี่นาทีหรอกขาดสติขาดคือความระลึกรู้ว่าระลึกรู้อยู่กับพุทโธนะขาดสัมปชัญญะมันจะขาดถ้าสติขาดสัมปชัญญะก็ขาดมันคู่กับสติสัมปชัญญะพอขาดแล้วสังเกตดูซิไปไหนวะไปหาใครถ้ามันไปหาใครบ่อยที่สุดอะ probability คือโอกาสอะโอกาสนั่นแหละเราจะไปเป็นสิ่งนั้นมากไปเกิดกับสิ่งนั้นมากแต่เราจะเป็นคนได้ยากที่สุดในโลกเพราะว่ามันเหตุปัจจัยต้อง3อย่างพร้อมกันหรือสร้างกุศลแล้วก็กรรมบุญ10มาพร้อมแล้วทำบุญให้ฐานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลตั้งแต่ศีล5บริสุทธิ์แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเราทำมาประจำอยู่แล้วไอ้อย่างนี้มันก็มีโอกาสหมดแล้วแล้วก็แต่มันมีโอกาสขนาดนี้ก็ไม่พอด้วยเหตุกรรมกุศลกรรมบุญอย่างเดียวคือไอ้คนที่เราจะไปเกิดด้วยที่เราคิดถึงก็มันต้องร่วมประเวณีกันแล้วไข่เขาสุขพอดีโอ้โหมันยากมากเลยพร้อมบุญเสร็จอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไอ้ลูกชายเราไม่ได้เรารักลูกชายเรามากจะไปเกิดกับเป็นลูกสะใภ้แต่ลูกชายเราไม่แต่งงานซะอีกเอาอดอีก
ได้เรารักลูกสาวมากเอาลูกสาวไม่แต่งงานซะอีกอดอีกเห็นไหมก็ไปเกิดเป็นหมาในบ้านเขาอีกแล้วเหมือนโตเทพามเนี่ยเออมันยากนะไม่ใช่ง่ายๆหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันยึดอะไรเล่าก็พุทโธเขาเตะหายไปไหนวะหรือพุทโธแล้วหายไปไหนไปแล้วไปไหนวะพี่นาข้าโอ้ยไปหาที่อีกแล้วไปนี่อีกแล้วไปนี่อีกแล้วไม่ใช่อ่ะเราไปบีบบังคับโกหกตัวเองว่างเปล่าไม่คิดถึงว่างเปล่ามาอยู่วัดนี่ชอบว่าเราเรื่อยเราไม่เคยคิดถึงเลยไม่เคยมาอยู่วัดนี่ไม่เคยคิดถึงผัวไม่เคยคิดถึงลูกว่างเปล่าตลอดเวลาทำครัวได้ใจว่างเปล่ารดน้ำต้นไม้ได้ใจว่างเปล่าทำสวนได้ใจว่างเปล่าไม่เคยคิดถึงเอ้ยอย่าเลยพูดเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อยึดเต็มๆไม่เคยปล่อยวางก็เมื่อไม่เชื่อก็ลองพุทโธขึ้นมาดิพุทโธพุทโธพุทโธแป๊บเดียวอ่ะลืมสติขาดแล้วสติแปลว่าระลึกได้ถึงพุทโธเนี่ยขาดแล้วไม่ระลึกถึงพุทโธแล้วหายไปไหนอ่ะไอ้นั่นแหละไปแล้วฟุ้งซ่านไปไหนแล้วเนี่ยไปฟุ้งคิดถึงที่ทำงานนะเอออาจารย์เราอาจารย์เราก็บอกว่าน้องศักดิ์เฝ้าห้องไว้ดีหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปแต่งเสียงให้มันหล่อๆเนี่ยเสียงเราแหบๆพอไปถึงโรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าเป็นมะเร็งในหลอดเสียงแค่นั้นแน่จิตตกตายเลยจิตตกตายเรากำลังตั้งทำงานอยู่โอ้โหปรากฏว่าเสียงโต๊ะอาจารย์เราเสียงเปิดลิ้นชักเสียงทำนู่นกุกกักกุกกักกุกกักทั้งวันเลยโอ้ยสงสัยอาจารย์เราไม่ไปไหนหรอกเนี่ยกลับมาอยู่ที่โต๊ะทำงานที่ห้องนี้แน่เราพ่อเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเฝ้าไว้ให้ไปเดี๋ยวกลับมาที่ไหนได้พอตายแล้วกลับมานี่เอาเราว่าอาจารย์เราตายแล้วไงวะเนี่ยพอไปโทรไปที่ญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลบอกว่าตายแล้วอ้าวอาจารย์มานี่เองเว้ยมาไอ้คิดถึงแต่ที่ทํางานไม่ไปไหนหรอกพอตายแล้วก็ไปอยู่ไปสิงเป็นผีเฝ้าที่ทํางานเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยแล้วตามที่ทํางานแต่ละที่เนี่ยผีเยอะมากเลย ไอ้พวกที่มันยึดถืออยู่อ่ะยึดถือพอตายแล้วก็ยิ่งที่ทํางานนั้นเก่าๆยิ่งหนักเลยเพราะว่ามันคนยึดถือเยอะเนี่ยเพราะยึดถือที่ทํางานยึดถือคนยึดถืออะไรเนี่ยมันก็ไปแล้วดังนั้นมันจะรู้ว่ามันไปไหนวะเนี่ยไม่ส่งจิตเอกออกนอกมันไม่จริงหรอกไอ้ที่บอกว่าทำว่างเปล่าว่างเปล่าอย่าไปทำแบบนั้นมันมโนไม่จริงหรอกลองพุทโธขึ้นมาเดี๋ยวจะรู้แล้วว่าแทบเดียวลืมพุทโธแล้วไปไหนวะสังเกตเอาพิจารณาดูที่ไปไหนมันก็จะรู้แล้วว่ากลับไปที่ทำงานกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องกลับไปหาญาติกลับไปหาคนกลับไปหาเรื่องราวในอดีตไปหาคนรักเก่าในอดีตไปหาอะไรไปกังวลใจในอนาคตโอ้ยไปแล้วไปแล้วเนี่ยทิ้งแล้วทิ้งพุทโธแล้วนั่นแน่ทิ้งพุทโธมันก็ไปเกิดแล้วแต่เนี่ยมันก็ไปเกิดแล้วพอไปเกิดแล้วก็สร้างภพชาติขึ้นแต่ละขนาดจิตคือเนี่ยไอ้แค่มันมัดจำไว้แล้วมัดจำทุกครั้งที่ทิ้งพุทโธมันก็มัดจำแล้วมัดจำแล้วจะต้องไปแล้วแต่จะไปเกิดเป็นอะไรตัวเนี้ยก็แล้วแต่บุญบาปแล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงฉานในบ้านเขาอย่างโตไทพามหรือว่าจะไปเป็นผีเฝ้าเขาหรือจะไปเป็นมนุษย์เป็นลูกของเขามันก็ส่วนใหญ่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าจะไปเป็นลูกของเขาเนี่ยมันจะไปเป็นลูกของหลานที่มันเกเรที่สุดนี่คือความจริงคืออย่างพ่อแม่มีลูกหลานหลายคนเนี่ยคนไหนเขาได้ดีมีสุขเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยคิดถึงไม่เคยห่วงเขาเลยเพราะว่าเขาได้ดีมีสุขเขาสบายไปแล้วและบอกให้ไปอยู่กับเขาก็ไม่ไปด้วยเพราะว่าไม่อยากทำให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนไม่อยากทำให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะไม่ไปอยู่กับลูกหลานที่เขาได้ดีมีสุขครอบครัวเขามีสุขลักษณ์กันดีก็จะไม่ไปและที่จะไปอยู่และคิดถึงก็คือลูกหลานที่มันติดยาติดคุกติดตารางติดยาเสพติดขายยาเสพติดเกเรเลเกเรเอาตัวไม่รอดเราจะไปเกิดเป็นลูกเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นลูกของลูกของหลานที่มันเกเรที่สุดแย่ที่สุดแล้วคิดดูที่เมื่อเราไปเกิดเป็นลูกของมันน่ะดูไม่จืดเลยดูไม่จืดเออไปเกิดถ้าจะไปเกิดเป็นลูกของลูกก็ไปเกิดเป็นลูกของลูกที่มันรวยที่สุดมันดีที่สุดมีคนดีที่สุดมันขยันมาฟังธรรมที่สุดมันขยันปฏิบัติธรรมที่สุดก็ยังดีวะแต่มันต้องมีเมียแล้วเราต้องผสมพันธุ์กันตอนไข่สุกตอนมันจะรู้ได้ไงว่าเราจะตายแล้วต้องรีบผสมพันธุ์กันเราก็ตายฟรีเห็นไหมเออมันยากเห็นไหมล่ะอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยถ้าส่งจิตออกนอกไปแต่ละขณะจิตเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลในจิตส่งนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งรู้เท่าทันทุกขณะจิตที่ส่งออกนอกมันจะเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นนิโรธคือความดับทุกข์จะเป็นภพใจที่มันเป็นต้นกำเนิดของจิตแน่ๆมันก็เลยพ้นทุกข์ถาวรจริง
กราบขอบคุณค่ะหลวงตา